เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเพื่อนไม่ใช่เดี๋ยวจะขอเช็คชื่อก่อนนะคะเด็ดมา11นาทีนะครับหือเด็ดมา11นาทีแล้วปกติถ้าเรียนในออนไลน์ประมาณบ่าย2นาทีเราตามออนไซต์ค่ะค่ะไม่แต่ตารางมันเปลี่ยนแล้วนะลูกขอเช็คชื่อก่อนนะคะยังไม่มาเลยอ่ะแป๊บนึงนะคะตอนอนุบาลเวลาคลองคู่เขาบอกว่าแซมผีแล้วก็เกมเลดี้เพื่อนยังไม่มาเลยอ่ะเดี๋ยวเช็คชื่อทีนี้จะเช็คชื่อได้ก็คือห้องสองมาทุกคนเลยเหรอห้องสองมิกเนี่ยคนไหนหนูไม่ส่งงานเลยลูกหนูขาหนูมาเรียนหรือเปล่าคะหนูมีตัวตนไหมคะหนูตามงานในไลน์กลุ่มไหมคะลูกเพิ่งมีวันนี้เลยเหรอคะหนูรู้ไหมคะว่าในของม.4เราเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยลูก หนูจะส่งงานมิกได้วันไหนคะมิกอะไรนะคะภายในอาทิตย์นี้นะลูกเพื่อนๆทุกคนเป็นพยานนะคะภายในอาทิตย์นี้คิวอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์นี้นะอีก2วันเพราะว่าวันศุกร์เราหยุดนะคะทำไมเพื่อนไม่มาล่ะมิกซ์มานะคะมิกซ์มานะวันนี้มิกซ์มาคิวมามิวยังไม่มาว่านมาไหมว่านกับมิวเดี๋ยวตามเข้ามาก็ว่านกับมิวไม่เคยขาดก็คืออยู่เขามาอยู่แล้วแหละอ่ะส่วนตูนนี่คือขาดทุกครับมิกซ์ครับมิกซ์เชฟที่เข้ามาถูกเลยขาดเลยไม่เคยมีแต่มาสายเวอร์มาเติร์นยังไม่มาไอซ์ฟิวเจอร์เดี๋ยวก็มาโฟร์โมสเพชรปูมาเนยชมพู่แก๊ปแก๊ปงานหนูจะส่งได้วันไหนลูกทุกงานเลยค่ะลูกหนูขาประมาณหนูส่งมางานเดียวเองลูกขาแก๊ปหนูส่งมาแค่หน้า54เหลืองานอีกประมาณ180,000หนูยังไม่ส่งนะคะเนี่ยอาร์มมาไหมเอาหรออาร์มมาไหมคะอาร์มไม่มาอาร์มหมิวมาแล้วหมิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคอาหมิวกับว่านมาแล้วนะคะโอเควันนี้ให้ส่งถ้าสมมุติว่าเราเรียนทุกวันใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ส่งในห้องส่งไม่ทันให้หนูตามไปส่งที่ห้อง FBS รู้ใช่ไหมคะห้องที่มิสเป้นั่งฮะ
ขาไม่ให้เดินไปส่งได้ได้ม .5 ม .5 เขาก็ไปวันนี้ไม่ถ้าสมมติว่าอยู่ในเนี้ยไม่ทันน่ะสมมติส่งไม่ทันแล้วหนูต้องส่งทีหลังอ่ะได้ได้ก็ถ้าสมมติว่าอย่างนั้นเขาอาจจะแบบกลัวข้ามบับเบิ้ลกันเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงใครใครบับเบี้ยวไอก็เพราะว่าพวกหนูไม่รักษากฎระเบียบกันไงตูนเนี่ยชอบถอดแมสก์มา1 2 3กับ4 5 6ด้วยนะแต่เขาให้ตัว1 2 3กับ4 5 6เด็กก่อนด้วยเดี๋ยวขอเช็คในห้องนิดนึงนะคะว่าใครบ้างที่ยังไม่ส่งงานที่เป็นล่าสุดก็จะมีเติ้ลยังไม่มามีแก๊ปมีนาขวัญแล้วก็มีอาร์มแล้วก็มีคิวที่ยังไม่ส่งงานล่าสุดให้เป็นปัจจุบันนอกนั้นทุกคนส่งงานครบหมดแล้วนะคะส่งงานครบหมดแล้วใช่ทีนี้วันนี้ที่เราจะเรียนก็คือ vocabulary นะคะtopic คือ artificial intelligence ตูนอะแก๊ปลูกเดี๋ยวถ้าหนูหันไปคุยอีกรอบเดี๋ยวมิจะเชิญหนูมานั่งข้างหน้าตรงนี้นะคะดีไหมคะเนี่ยอุตส่าห์ให้นั่งใกล้กันพอไปอยู่เป็นบับเบิ้ลเดียวกันก็คุยกันอีกเดี๋ยวจะให้แยกนะคะที่แยกวงอ่ะ artificial แปลว่าอะไรคะ foremost artificial แปลว่าอะไรคะเฮ้ยไม่ใช่มันแปลว่าอะไรโปรโมทในหนังสือลูกขาหนูอาเติ้ลเดี๋ยวแป๊บนึงมิสคุยกับเติ้ลแป๊บนึงนะคะเติ้ลได้ยินมิสไหมคะได้ยินครับเติ้ลยังไม่ส่งงานเลยลูกมิสให้กำหนดถึงแค่วันศุกร์นี้เอ้ยไม่ใช่พฤหัสนี้นะคะหนูต้องส่งงานให้เป็นปัจจุบันถ้าหนูไม่ส่งงานมิสจะให้ศูนย์ใช่ก็คือใจดีไงคะพอใจดีแล้วเด็กๆไม่ส่งงานใช่ถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่ส่งอีกนะคะก็เดี๋ยวให้ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นส่งงานด้วยนะคะเติ้ลเหลือเติ้ลนะคะแล้วก็เพื่อนในห้องออนไลน์จะมีเติ้ลคนเดียวที่ยังไม่ส่งเพราะฉะนั้นเติ้ลอย่าลืมส่งงานนะคะหนูไปเช็คในไลน์กลุ่มนะว่าหน้าไหนบ้างที่หนูยังไม่ได้ส่งเข้าใจไหมคะเติ้ลครับโอเคทีนี้ถามว่า artificial แปลว่าอะไรคะหนูเปิดหน้า workbook หน้าเลยstudent book ค่ะขอโทษทีหน้า62เติ้ลหมิวว่าน future เปิดหน้า62เลยลูก artificial แปลว่าอะไร intelligence แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเฮ้ยใครตอบเทคโนโลยี intelligence เนี่ยแปลว่าเทคโนโลยี artificial แปลว่าอะไรตูน artificial intelligence อ๋อใช่แปลว่าสุขตลกอ่ะฮะสิ่งประดิษฐ์ถูกต้องสิ่งประดิษฐ์ intelligence แปลว่าอะไรคะสติปัญญาถูกไหมสติปัญญาหรือความแบบเป็นอัจฉริยะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าในปัจจุบันเราเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือใช้สิ่งประดิษฐ์แทนถูกไหมใช้สิ่งประดิษฐ์เดี๋ยวนี้เห็นไหมไป MK Suki ก็ใช้โรบอทเห็นปะเคยปะไม่ทันมิสเกิดไม่ทันไม่หมายถึงว่าเวลาเราไป MK Suki เดี๋ยวนี้เวลาเราจะสั่งเขาจะไม่ค่อยมีพนักงานมาจดเห็นไหมเขาก็จะผ่านหน้าจอแท็บเอาเลือกเอาแต่มันจะมีอยู่สาขาใหญ่ๆที่มันจะมีโรบอทอ่ะเห็นป่ะที่เดินมารับออเดอร์เราอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าใช้สิ่งประดิษฐ์แทนเดี๋ยวนี้ก็คือทุ่นแรงคนไปได้เยอะเราจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้อัตราการจ้างงานลดน้อยลงเพราะอะไรเขาใช้โรบอทมากขึ้นเดี๋ยวนี้เห็นป่ะจากที่เราต้องมานั่งเรียนออนไซต์เขาก็เปลี่ยนไปเป็นเรียนออนไลน์ได้ทุกอย่างจากที่เคยขายของตลาดนัดแบบออนไซต์อ่ะถูกป่ะก็เปลี่ยนไปเป็นขายออนไลน์เพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่จะถูกเข้ามาแทนที่เราในโลกปัจจุบันทุกวันนี้นะคะทีนี้มิสจะให้ลองเดาเล่นๆว่าคำศัพท์หนูดูคำศัพท์หน้า62เลยลูกค่ะพ
คนแรกอ่านเลยค่ะคำแรก foremost อ่านสิคะคำแรกในกล่องสีม่วงในกล่องสีม่วงอ่านคำศัพท์ก่อนอันนี้ขึ้นหัวข้อไว้ให้ก่อนนะคะว่า vocabulary แต่ให้อ่านคำศัพท์คำแรกอ่านว่าอะไรคะ no ในหนังสือลูก workbook ในหนังสือ student book ค่ะอ่านว่า appliance คำ appliance ต่อไปตูนคำที่สองค่ะ articulated robot ต่อไปคิวคำที่สามลูกหนังสืออยู่ไหนคะโอ้โหภูมิ no ภูมิคำที่สามอ่านว่าอะไรคะhousework or office work นะคะต่อไปหมิวคำต่อไปค่ะคำที่สี่ลูกรีโมทอีมันเขียนติดกันเลยลูกหมิว remotely operated vehicle อ่านซิลูกหมิว remotely operated vehicle ต่อไปเพชรค่ะคำต่อไปrepetitive jobs in factories นะคะต่อไปคำนี้ง่ายมากฟิวเจอร์อ่านให้ฟังเลยค่ะคำนี้ง่ายมากเดี๋ยวใครอ่านไม่ได้นะคำนี้ robot robot คำนี้ง่ายมาก robot robot ลูกฟิวเจอร์ใช่ค่ะต่อไปชมพู่อ่านคำต่อไปลูก CEO space expression นะคะคำต่อไปแก๊ปค่ะแก๊ปอินโทรนานพูดดังๆเลยลูกเหมือนตอนหนูคุยอะค่ะต่อถูกแล้วแล้วก็ทาสก์นะคะa specific household task นะคะอันนี้คือคำศัพท์ทีนี้เดี๋ยวจะให้ลองเดาเล่นๆใครตอบถูกเดี๋ยวจะมีรางวัลให้โรบอทไม่ได้ค่ะโรบอทใครก็ตอบได้คำแรกอ่านว่าอะไรคะตูน appliance พูดสิ appliance นะคะนักเรียนอ่านว่า appliance แปลว่าอะไรสำหรับคนทางบ้านที่มี dictionaryคนทางบ้านมีดิกชันนารีภูมิอ่ะเนี่ยนักเรียนดูดิตัวอย่างที่ดีอ่ะเขาต้องมีดิกชันนารีเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ที่บ้านอ่ะเราก็จะเปิดพวก Talking Dic หรือว่าพวกแบบ Google Translate ใช่ไหมคะแต่อันนี้มิสแนะนำให้ทุกคนเอาดิกชันนารีมาพกมาเลยนะคะมิว appliance แปลว่าอะไรลูกเดี๋ยวดูคนทางบ้านก่อนแปลว่าอะไรนะลูกอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ดูซิถูกไหมอุปกรณ์หรือเครื่องมือเด็กๆดูเห็นภาพชัดเจนไหมคะอันนี้เขาเรียกว่า appliance นะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นไม่ว่าจะเป็นเตารีดหรือว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าต่างๆล้วนแล้วแต่บรรเทาแรงของเราทั้งนั้นเอาจดคำศัพท์ค่ะลูกค้ามองหน้ามิสคำศัพท์ก็ไม่เกิดค่ะมิสสออยู่ไหนคะเนี่ยโอ้โหคำศัพท์นี้ป้อนให้ถึงมือเลยนะคะ appliance นะคะแปลว่าอุปกรณ์หรือว่าพวกเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านของเราเราเรียกว่า appliance นะคะ microwave เนี่ยบ้านใครไม่มีอุปกรณ์พวกนี้บ้างทำเองทุกอย่างเลยมีไหมไม่มีหรอกเนาะทุกคนน่าจะต้องทำทุกคนน่าจะต้องใช้เครื่องทุ่นแรงแบบนี้มีแบบมีใครบ้านแบบว่าบ้านแบบตู้เย็นแบบล้ำสมัยแบบว่าสั่งแบบ voice control อย่างเงี้ยแบบให้มันเปิดเองอ่ะไม่มีใช่ปะเอาไม่มีไม่มีนั่นตะลวยเป็นอะไรเออตะลวยคืออะไรเอ้ยของเสี่ยวมี่ไงของเสี่ยวมี่อ่ะมันจะมีแบบว่าไฟที่มันเป็นแบบไฟหลุมอ่ะแล้วเวลาเราสั่งว่า turn on หรือ turn off อ่ะมันก็คือจะเปิดปิดเองใช่มันจะมีใน Shopee เขาขายอยู่มันจะเป็นไฟหลุมอ่ะเสี่ยวมี่ขายทุกอย่างใช่แล้วก็ทั้ง
เห็นไหมที่แบบเขาเล่นกันใน TikTok พวกอะไรทำนองนั้นอ่ะเออที่เขาเอามารีวิวกันใน TikTok เออที่มันปั่นอัตโนมัติอ่าอันนี้ให้หมิว1คะแนนนะคะเพราะว่าหมิวตอบได้ให้หมิว1คะแนนก็นี่แหละค่ะความได้เปรียบจริงๆอ่ะนักเรียนดูจากรูปก็ถ่ายได้อ่ะคำต่อไปค่ะ articulated robot คิดว่ามันแปลว่าอะไรดูจากรูปดูจากรูปค่ะไม่ต้องมองหน้ามิสนะคะดูจากรูปเลยค่ะรูปarticulated robot แปลว่าอะไรหุ่นยนต์การเกษตรอุ๊ยหุ่นยนต์การเกษตรอันนั้นใช่หรือเปล่าใช่อันนั้นมัน agriculture หรือเปล่าคะลูกการเกษตรอ่ะลองดูซิว่าถูกไหมแปลถูกไหมหุ่นยนต์ที่มีข้อต่อแบบหมุนทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นแบบไหนนี่ลูกเคยเห็นไหมคะเออเป็นหุ่นยนต์ที่มีข้อต่อแบบหมุนเนี่ยใครอนาคตอยากเรียนพวกวิศวงวิศวะนะดูไว้ก่อนเลยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเขาเรียกว่า articulated robot นะคะจดคำศัพท์ไว้เลย articulated robot หุ่นยนต์ที่มีข้อต่อแบบหมุนที่มิสให้หนูไอ้นี่ไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะต่อไปค่ะคำที่3เดาๆๆ housework or office work แปลว่าอะไรคะชมพู่ถามชมพู่ housework หรือ office work เอองานบ้านหรือว่างานออฟฟิศนะคะงานที่ทำงานนั่นเองมันก็จะแบ่งออกเป็นแบบนี้งานบ้านเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างเก็บที่นอนล้างจานกวาดบ้านถูบ้านซักผ้านะคะดูดฝุ่นทิ้งขยะอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็น housework ออนไลน์อย่าลืมจดศัพท์นะลูกไม่ใช่นั่งฟังเพลินนะคะส่วนงานที่มันเป็น office work ก็คือดูไว้ในอนาคตเผื่อเราเรียนจบไปเราไปทำ office work ก็คือจะอารมณ์ประมาณนี้นะคะ housework ไม่เหมือนกับ homework ยังไง homework กับการบ้านกันบ้านตูนทำไมชอบถอดแมสฮะเอ้ยมีดก็พูดไม่ชัดยังต้องใส่เลยหายใจไม่ออกด้วยต่อไปค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ remotely operated vehicle ถามไตเติ้ลค่ะแปลว่าอะไรคะ remotely operated vehicle แปลว่าอะไรลูกเติ้ลเติ้ลหนูสามารถให้ซีรีมาคุยกับมิสได้นะคะโอ้ยหนูเอาเว้ยหนูเปิดดิกได้เลยค่ะมิสให้เปิดเดี๋ยวนี้เลยมันจะไม่มีคำศัพท์ที่เฉพาะลูกภูมิดังนั้นหนูอาจจะไม่เจอใน dictionary มันจะต้องเหมือนเป็น Google Translate ใช่เราต้องเอาคำชายต้องเอาคำมาคอมไบกันแปลว่าอะไรลูก remotely operated ว่านหมิวฟิวเจอร์หาเลยนะหาเลยนะเดี๋ยวมิสจะถามนะลองเดาดูซิลองเดาดูเติ้ลหาได้ไหมคะรถบังคับทางไกลหรือเปล่ารถบังคับทางไกลหนูชอบเล่นทามิยาใช่ไหมลูกยานใต้น้ำนะคะรูปร่างลักษณะจะเป็นแบบนี้เวลาที่เราจะวัดความลึกความดิ่งแบบเขาเรียกอะไรนะวัดลงไปใต้น้ำใต้ท้องทะเลอ่ะบางทีเราไม่สามารถที่จะใช้เชือกหรืออะไรลงไปวัดได้เข้าใจปะเราก็ต้องใช้ remotely operated vehicle เนี่ยมันก็คือเครื่องยนต์ที่มันแบบมันต้องมีคนบังคับข้างบนเหมือนมันเป็นยานดำน้ำใต้น้ำอ่ะเหมือนการบังคับจากข้างบนบังคับโดยคนอ่ะเหมือนเคยดูหนังป่ะที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะ operator ต้องมันคือเคยดูหนังไอ้นี่ไหมที่แบบเอาคนลงไปเอาคนอยู่ในกรงแล้วก็ลงไปให้อาหารฉลามอะไรอย่างเงี้ยเคยดูไหมหนังมันต้องคอนโทรลแบบนั้นเข้าใจป่ะเหมือนเวลาคนที่เขาจะลงไปดูว่าสัตว์ใต้ท้องทะเลใช้ชีวิตยังไงอย่างเงี้ยสัตว์เขาก็ต้องใช้เครื่องอะไรทำนองนี้นะคะแล้วมันก็จะรายงานออกมาเป็นแบบเป็นกราฟอ่ะอันนี้เขาเรียกว่า remotely operated vehicle เด็กๆจำคำศัพท์ไว้นะเดี๋ยวต้องทำแบบฝึกหัดนะลูกคำต่อไปค่ะคำว่า repetitive jobs in factories มันแปลว่าอะไร
factory แปลว่าอะไร ice หูกำลังตั้งใจเรียนด้วยอ่ะชอบเลยอ่ะจิตพิสัย10ไปเลยเนี่ยตั้งใจเรียนมาก factory แปลว่าอะไร factory ice มองหน้าชมพู่แล้วก็ลึกลักแล้ว1 factory แปลว่าอะไรละเวกนั้นให้ช่วยกันได้หมดเลย factory แปลว่าอะไรฮะแปลว่าโรงงานเพราะฉะนั้น repetitive jobs เนี่ยมันคือเหมือนงานที่เราทำในโรงงานซ้ำๆอ่ะเขาเรียกว่างานที่ซ้ำซากในโรงงานงานอะไรบ้างที่ทำซ้ำซากในโรงงานเช่นการผลิตรถยนต์ผลิตอาหารกระป๋องมันคือมันต้องทำเหมือนเดิมอ่ะเราจะสังเกตถ้าสมมติใครเล่น TikTok มันจะมีพวกคลิปจากเกาหลีอ่ะเห็นป่ะที่เขาต้องใช้เวลาแข่งหรือแบบประเทศจีนอ่ะที่เขาต้องทำงานแข่งกับเวลาเนี่ยเขาเรียกว่า repetitive jobs in factory คือทำงานซ้ำๆเดิมๆตัวอย่างเช่นการผลิตรถยนต์อย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ใช้ส่วนใหญ่ผลิตรถยนต์เขาจะไม่ใช้คนเขาก็จะใช้เป็นเครื่องมือแบบนี้นะคะจดเลยนะคะจดเลยใช่คนก็อาจจะแบบผลิตเล็กๆน้อยๆพวกเครื่องสำอางเกาหลีอ่ะเห็นปะมันก็จะแบบผลิตเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าแบบอันไหนที่มันเป็นแบบว่างานชิ้นใหญ่ๆเขาก็จะใช้พวกเครื่องจักรกลทั้งหลายต่อไปค่ะต่อไปหัวคำนี้ใครตอบไม่ได้ก็คือไปเรียนใหม่อ่านว่าอะไรคะ robot นะคะก็แปลว่าหุ่นยนต์หุ่นยนต์เคยป่ะเคยดูหนังอะไรที่ใช้ที่เป็นหุ่นยนต์เคยดูไหม transformer อะไรอีก terminator อู้แสดงว่าเกิดทันนะเนี่ยเกิดทันTerminator นะคะแล้วก็พวกแบบ Transformer ทั้งหลายที่แบบใช้หุ่นยนต์เนี่ยไม่ชอบดูหนังเหรอธนกิจชอบดูหนังอะไรลูกตูนดูหนังรักใสๆ F4 อย่างเงี้ยใช่ไหมรักใสๆหัวใจหรือชอบดูแต่หนังเกาหลีต่อไปค่ะต่อไปจดคำศัพท์นะ Now we are breaking ใช่ไหม Now we are breaking up ใช่ปะต่อไป C or space exploration อย่างใต้น้ำครูโฟมถามคนที่อยู่หลังแก๊ปอ่ะชื่ออะไรแปลว่าอะไรคะ C or space exploration อะไรนะคะมันมาจากคำว่า explore แปลว่าอะไรสำรวจSea or space exploration ก็คือสำรวจทะเลหรือ space ก็คือพวกยานอวกาศนะคะการสำรวจทะเลหรือว่าการสำรวจพวกอวกาศทั้งหลายไม่ใช่ยานอวกาศพวกอวกาศนะคะเวลาเขาจะลงไปดูว่าอันนี้มีปะการังนะมีเต่าทะเลมีสัตว์ต่างๆมีแมงกะพรุนมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่า sea or space exploration ก็คือการสำรวจทะเลนะคะคำต่อไปนะคะคำต่อไป household tax แปลว่าอะไรคะอันนั้นมัน appliance ปะโอเค household tax แปลว่าเด็กๆจดนะแปลว่างานบ้านลูกงานบ้านคล้ายๆกันกับ housework นะคะแต่ว่าในคำศัพท์ของเรามันจะมีคำว่า specific ซึ่งแปลว่าเฉพาะเจาะจงนะคะ specific household task ก็คือหมายถึงงานบ้านที่มันแบบที่มันเฉพาะเจาะจงเช่นตอกตะปูไขน็อตอะไรพวกนี้ค่ะจดทันไหมลูกว่านหมิวเติ้ลฟิวเจอร์เติ้ลจดทันไหมคะทันครับหมิวทันไหมคะลูกทันค่ะว่านทันไหมคะค่ะฟิวเจอร์ทันไหมลูกค่ะโอเคดีเลยนิดนึงเนาะดีเลยต่อไปค่ะคำว่าคำนี้อ่านว่าอะไรอ่ะขอคนเก่งๆเลยอ่านคำนี้ให้ฟังหน่อยคำนี้อ่านว่าอะไรอ่ะ foremost คำอ่านว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวถามเติ้ลเติ้ลกับเติ้ลคำนี้อ่านว่าอะไรลูกใครอ่านชั่วใครอ่านชั่ว
ตูนตูนตูนเดี๋ยวหักคะแนนเลยใครพูดคำหยาบเดี๋ยวหักคะแนนเติ้ลคำนี้อ่านว่าอะไรลูกเติ้ลก็คือสู่ขีดแล้ว1มิวคำนี้อ่านว่าอะไรคะไม่รู้เนี่ยอยากอ่านให้ฟังมีก็อ่านไม่ออกเหมือนกันคำนี้อ่านว่า course เก่งมาก CHORE course อ่านว่า core ไม่ใช่ core ลูกอ่านว่า core core แปลว่าอะไร course แปลว่าโจทย์คำศัพท์นะว่าอ่านว่าอะไรไอซ์เดี๋ยวจะถามอีกรอบนะไอซ์มัวแต่นั่งดูนะไอซ์ course ก็แปลว่างานบ้านที่เป็นงานหลักงานบ้านเหมือนกันเรื่องนี้เราจะเกี่ยวกับงานบ้านเยอะนะคะเพราะเราใช้สิ่งประดิษฐ์เข้ามาเกี่ยวกับงานบ้านเยอะด้วย course ก็แปลว่างานบ้านล้างรถเก็บที่นอนทิ้งขยะรีดผ้าซักผ้ารดน้ำต้นไม้เขาเรียกว่าเป็นงานcallนะคะไม่ใช่งานโทรหาใครนะไม่ใช่งานต่อไปค่ะคำนี้ใครอ่านออกบ้างdrudgery ไม่ใช่ดัจจริตนะลูก drudgery 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 นะคะแปลว่างานหนักงานไหนที่ทำแล้วแบบงานแบบยกโรงเรียนขึ้นอะไรเงี้ยอ่ะได้ตูนเดี๋ยวมิจะให้ตูนลองยกดูนะคะงานหนักงานพวกแบบว่าหยุดมือมิจะขับงานพวกปลูกต้นไม้หรือว่าแบบว่าใช้แรงเยอะๆเขาเรียกว่างาน drudgery ก็คือทำหนักทำงานหนักไม่ได้นะคะเรียกงาน drudgery เลยทันทีแบบสมมติเห็นเพื่อนทำงานหนักแล้วเพื่อนแบบอุ๊ยแกเราเหนื่อยอะไรเงี้ยงาน drudgery เลยทันทีไม่ใช่ drudgery จะเป็น drudgery ต่อไปค่ะคำนี้ลูกคำนี้อ่านว่าอะไรคะ gap gap อ่านว่าอะไรคะฮะ errand นะคะแปลว่างานที่ใช้ให้ทำเหมือนเราใช้ให้เขาไปทำธุระให้เราเรียกว่า errand นะคะ errand นี่ we run your errands for you เหมือนแบบพวกแบบให้ messenger ไปส่งเอกสารให้ก็เรียกว่าเป็น errand ไม่จดเหรอลูกค้าคนสวยจดใส่ในสมุดในหนังสือเรียนในโน้ตบุ๊กก็ได้คาบนี้หมดกี่โมงลูกค้าไป30โอเคค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวมิจะถามรายบุคคลนะว่าแปลว่าอะไรต่อไป function แปลว่าอะไรก็แปลว่าแบบการทำงานนะคะ function ก็คือการทำงาน function ใช้กับคณิตศาสตร์ได้ด้วย function คือการทำงานหลายๆอย่างรวมกันฮะ function ก็คือในคณิตศาสตร์ฟังก์ชันต่อไปค่ะ workload นะคะ workload แปลว่าจำนวนงานคำว่าอะไรลูก task เรารู้อยู่แล้วไงภาระหน้าที่การงานงาน task แปลว่างาน task แปลว่างานค่ะส่วนอันนี้ workload ก็คือจำนวนงานคือแบบคนที่ทำงานเยอะๆอ่ะมันก็คือจะ workload นะคะทำงานเยอะเกินไปทีนี้อย่าพึ่งมิสถามแล้วให้เพื่อนทุกคนตอบว่าใช่หรือไม่ยังถามเนยถามเนยนะคะ articulated robot แปลว่าอะไรลูกไม่มีแล้วค่ะเนี่ยเมื่อกี้เลยค่ะที่ให้จดอ่ะแปลว่าอะไรคะหนูได้จดไหมถ้าหนูได้จดหนูก็จะรู้ฮะ articulated robot แปลว่าอะไรคะหุ่นยนต์ที่มีข้อต่อแบบหมุนต่อไป mix งานที่ซ้ำซากในโรงงานภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูกงานที่แบบทำซ้ำๆในโรงงานเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเนี่ยเพื่อนป้อนหนังสือให้ถึงนี้แล้ว repetitive jobs in factories โอเคถูกต้องต่อไปการสำรวจทางทะเลภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร ice
C or space explanation ถูกต้องค่ะอ่ะต่อไปถาม future ค่ะ drudgery แปลว่าอะไรคะ future คำนี้คือต้องจำขึ้นใจนะ future drudgery แปลว่าอะไรคะใครบอกใครพูดอาจารย์ foremost future พูดว่าอะไรลูกจำไม่ได้จำไม่ได้หนูไม่ได้จดหรอลูกฟิวเจอร์ drudgery แปลว่าอาภูมิ drudgery แปลว่าอะไรลูกอะไรนะคะงานหนักอ่านว่าอะไรคะ drudgery ทำไมครูฟอมได้ยินภูมิอ่านว่าลอตเตอรี่วะ drudgery ใช่ไหมเออเนาะมันต้องฟังเพื่อนในนี้ด้วยไงลูกต่อไปเพชรเออร์เรนแปลว่าอะไรเออร์เรนงานที่ใช้ให้ทำถูกไหมอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูหน้า62เหมือนเดิมนะคะเขาบอกว่าให้ complete the sentences with the words in the box มีคำว่า drudgery errand functions tasks แล้วก็ workload นะคะมี6ข้อเขาทำให้เราไปแล้ว1ข้อข้อที่1 I do most of the household chores straight after lunch นะคะพอใช้ไปแล้วเหลืออีก5ข้อให้เวลา2นาทีในการทำเดี๋ยวจะถามรายบุคคลค่ะลงมือทำเลยทำเองลูกใครทำเสร็จแล้วแก๊ปหรอตั้งใจเรียนมากเลยอ่ะทำเลยคนที่ไม่มีหนังสือให้หนูดูบนกระดานแล้วจดใส่ลงไปในเวิร์กบุ๊กของเราเลยค่ะเดี๋ยวมิจะถามรายบุคคลเติ้ลทำด้วยนะเติ้ลได้ค่ะได้เลยหนูดูบนกระดานได้เลยเพราะว่ามิสมีให้แล้วเป็นข้อมาเดี๋ยวจะถามว่าข้อ1ตอบอะไรข้อ2ตอบอะไรแล้วอ่านให้ฟังด้วยนะคะอ่านให้ฟังด้วยนะคะไม่ใช่ตอบอย่างเดียวนะลูกภูมิเสร็จแล้วหรอโอเคทำใครทำมันนะเดี๋ยวจะลองถามมิกซ์ได้ทำไหมครับเออทำใส่กระดาษไปลูกวันนี้เราไม่มีการบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆไปเคลียร์การบ้านของตัวเองให้เสร็จนะทั้งออนไลน์และออนไซต์นะลูกเคลียร์ให้เสร็จเลยรู้สึกจะเหลือใครนะเติ้ลนะที่ยังไม่เสร็จในออนไลน์นะมีเติ้ลนอกนั้นเพื่อนส่งหมดแล้วมิวส่งแล้วว่านส่งแล้วฟิวเจอร์ส่งแล้วเหลือเติ้ลนะคะเติ้ลเคลียร์งานให้เสร็จนะลูกก่อนวันศุกร์นะคะก่อนวันศุกร์ถ้าหลังจากวันศุกร์มิสไม่รับแล้วนะคะให้ศูนย์ทันทีนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสอบไม่มีลูกเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราก็จะสอบกลางภาคกันแล้วมิสจะได้เอาข้อสอบมาให้ติวมาติวให้พูดผิดมาให้ติวให้อีก1นาทีค่ะเดี๋ยวเฉลยพร้อมๆกันลูกแก๊ปเสร็จแล้วใช่ไหมมาดูซิว่า5ข้อเราจะได้กันกี่คะแนนสมมุติว่าเป็นข้อสอบข้อที่1ใครอยากตอบบ้างเฮ้ยแก๊ป
แก๊ปไฟแรงอ่ะเนี่ยแก๊ปมาเลยลูกมาตอบเลยค่ะข้อที่1ตอบอ่านทั้งประโยคเลยค่ะลูกอ่านทั้งประโยคเลยค่ะทำไมมันสั่นวะเก่งมากเราจะสังเกตได้ว่ามันมีคำว่าแอนเห็นไหมตรงนี้คำว่าแอนเพราะฉะนั้นคำที่จะมาเติมเป็นคำนามมันจะต้องขึ้นด้วยสระ A E I O U อยู่แล้วอันนี้ก็คือมันจะมีตัวเดียวที่เป็น A E I O U ก็คือคำว่า errand errand นะคะ My mom sent me on an errand to buy some milk from the shopต่อไปแก๊ปถูกนะต่อไปข้อที่3ใครอยากเฉลยไหมคะให้คะแนนสำหรับคนเฉลยถูกตูนค่ะเฉลยพอแก๊ปเฉลยถูกก็อยากเฉลยใหญ่ตูนค่ะมาดูสิคะ At the moment robots can only do a few simple tasks นะคะข้อนี้ tasks นะลูกต่อไปข้อที่4ขอออนไลน์คนหนึ่งมิวก็ได้ค่ะมิวใช่มิวข้อ4ลูก The university student workload is much heavy than a school student อันนี้อ่านว่า heavier นะลูกเพื่อนตอบว่า workload นะคะถูกต้อง workload งานมันหนักนะคะถ้าไปเรียนมหาวิทยาลัยถ้าไปเรียนมหาวิทยาลัยนะอาจารย์เขาจะเลคเชอร์แล้วคือใครจดไม่ทันเขาก็จะเปลี่ยนสไลด์เลยนะเขาจะไม่มีมาถามนะว่าจดทันไหมคะไม่มีมหาลัยคือเร็วมากเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเลคเชอร์เสร็จเปลี่ยนเพราะว่าคนเรียนกับเขาเป็นร้อยกว่าคนเขาไม่มานั่งถามเราคนเดียวหรอกว่าจดทันไหมลูกไม่ป้อนเขาไม่ป้อนให้ขนาดนั้นนะคะต่อไปข้อ 5ใครจะเฉลยไม่เอาแก๊ปแล้วว่าแก๊ปเบื่อแล้วว่าคิวข้อ5เพื่อนตอบว่า drudgery เก่งมากค่ะ I can't stand the drudgery of housework it's hard and very very boring มันน่าเบื่อมากนะคะงานบ้านมันหนักมันก็น่าเบื่อเนาะตื่นเช้ามาต้องเก็บที่นอนล้างจานขัดห้องน้ำกวาดบ้านถูบ้านเนี้ยน่าเบื่อนะคะต่อไปข้อสุดท้ายใครจะเฉลยแก๊ปอีกแล้วเนยชมพู่เหรอลูกชมพู่มาเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอเคทีนี้ใครถูกกี่ข้อบ้างตูนกี่ข้อลูกนับซิใครต่ำกว่า3ข้อไม่ถูก3โฟโมได้เท่าไหร่ได้กี่คะแนน3ไอซ์ล่ะไอซ์กี่คะแนนถูกทุกข้อเลยเหรอถูกทุกข้อเลยเหรอเก่งเกินไปแล้วไม่เชื่อแล้วเดี๋ยวจะขอดูสมุดชมพู่ได้กี่คะแนนลูก3เพชรได้กี่คะแนน3ภูมิ3คิวได้กี่คะแนนถูกหมดเก่งแก๊ปล่ะลูกถูกสลับข้อ3กับข้อ4มิกล่ะมิกเนยล่ะเนย2โอเคต่อไปค่ะอุ้ยแอบเห็นเนาะเด็กๆเปิดเวิร์กบุ๊กหน้า55 exercise ที่1อุ้ยแอบเห็นแล้วว่าไม่หนูดูในหนังสือของหนูเลยมันอันนี้มันดำพอมาฉายสไลด์ปั๊บมันก็จะดำ artificial intelligence นะคะใช่สแกนมาเวิร์กบุ๊กหน้า55ค่ะ exercise ที่1เขาบอกว่า complete the text with the correct form of the words in the box นะคะเขาให้เรานำคำศัพท์ที่อยู่ในกล่องข้อความเนี้ยลูกเอามาใส่ในช่องว่างมีทั้งหมดกี่ข้อ8ข้อใช้ไปแล้ว1นะคะใช้คำว่า robots ไปแล้วนะคะใช้คำว่า robots ไปแล้วเพราะฉะนั้นลงมือทำเลย8ข้อให้เวลาทำ3นาทีเพราะว่าเดี๋ยวใน Zoom ต้องออกก่อนแล้วก็เข้าใหม่อีกรอบเดี๋ยวค่อยเฉลยนะคะต้องเฉลยพร้อมกันข้อ1นะคะข้อ1นะทำเลยไอซ์ทำด้วยเด
ี๋ยวจะเดินไปดูว่าทำจริงไหมเดี๋ยวจะเดินไปดูขออนุญาตแป๊บนึงนะคะในออนไลน์ทำไปก่อนนะเดี๋ยวขอเดินดูเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวจะขอตรวจสมุดหนังสือด้วยเดี๋ยวในซูมเวลาเราเหลืออีกแค่2นาทีเดี๋ยวหนูออกแล้วเข้าใหม่ตามเวลาเรียนนะคะ 15:20 นะลูกออกได้เลยค่ะ